กลับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามด้วยนะคะส่งมาที่422-1606ส่วนท่านไหนอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494แต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันเดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีวันนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างนะคะสำหรับชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะอย่าโลภนะแล้วก็ระวังอย่าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขนะหรือว่าสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรนะคะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจดูเหมือนว่าจะไม่เด็ดส่วนคนที่มีคู่แล้วก็มีปัญหากันมาให้ลองเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าขอคำปรึกษาดูนะคะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีมีนค่ะวันนี้ในเรื่องของงานทำเป็นทีมดูเหมือนว่าจะเหมาะกว่านะคะแต่ว่าหลักทรัพย์เงินทองวันนี้อาจจะต้องพึ่งพาตัวเองนะหรือว่าลุยเดี่ยววันนี้ขอความช่วยเหลือจากใครดูเหมือนว่าจะลำบากส่วนเรื่องของหัวใจค่ะคนที่มีคู่วันนี้ถ้าไม่ห่างกันก็อาจจะทะเลาะกันหรือมีปากเสียงกันได้เน้นโทนสีบรอนเงินหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีต่อมาราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานอย่าเก็บทุกอย่างไว้ที่ตัวเองค่ะลองหาคนช่วยหรือว่ากระจายในเรื่องของภาระหน้าที่การงานบ้างนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้มีเกณฑ์ได้พบเจอคนใหม่ๆเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งจะผิดหวังมาเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของงานมีตัวกลางมีคนกลางน่าจะดีกว่าที่จะไปลุยเองหรือว่าเจรจาเองวันนี้อยู่เบื้องหลังดีที่สุดนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะเดินบนทางสายกลางดีกว่านะวันนี้อย่าไปให้น้ำหนักกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินไปแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายด้วยนะคะส่วนหัวใจวันนี้คิดให้ดีคิดให้รอบคอบนะวันนี้มีโอกาสคิดผิดตัดสินใจผิดเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอะไรที่ไม่แน่ใจหรือว่าไม่ใช่ให้หยุดก่อนจะดีกว่านะคะส่วนในเรื่องของงานวันนี้นะคะวันนี้คนที่ประสบความสำเร็จนะหรือว่าเพิ่งจะประสบปัญหาเนี่ยให้ลองมองด้านดีดูนะสำหรับวิธีเคยมองข้ามไปเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีต่อมานะคะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะวันนี้เรื่องงานมีเกณฑ์ต้องวนเวียนกับคนเก่าๆคอนเนคชั่นเดิมๆงานเดิมๆนะคะก็สามารถผ่านพ้นไปได้แต่หัวใจวันนี้คนที่มีคู่แล้วเจอกับปัญหามีอะไรให้ถอยหลังก่อนเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของงานนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ดูเหมือนว่าจะสามารถผ่านพ้นไปได้หาวิธีการดีๆนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้จะมีคนใกล้ตัวค่ะมาขอความช่วยเหลือแบบปฏิเสธไม่ได้ก็ดูให้ดีแล้วกันนะว่าเราจะหาทางหลีกเลี่ยงอย่างไรเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้เรื่องงานจะมีปัญหาเรื่องของข้อผูกมัดค่ะวันนี้ไม่อาจทำทุกอย่างได้อย่างที่ตั้งใจนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้เรื่องของสภาพคล่องไม่มีปัญหานะคะก็สามารถใช้จ่ายหรือว่าลงทุนได้แต่ก็อย่าลืมค่ะการจัดสรรปันส่วนจัดวางระบบระเบียบอันนี้จำเป็นจริงๆเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีต่อมานะคะราศีตุลค่ะวันนี้ในเรื่องของการงานนะคะวันนี้ดูในเรื่องของความสัมพันธ์มิตรภาพคนรอบข้างบ้างนะคะอย่ามองแต่เรื่องของความสำเร็จของงานอย่างเดียวคนที่มีคู่วันนี้หัวใจก็ระวังเรื่องที่ไม่คาดคิดหรือว่าความพลิกผันพลิกล็อกที่จะเกิดขึ้นเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีกรมท่าค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของงานวันนี้ระมัดระวังเรื่องของความขัดแย้งนะคะทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งคอนเนคชั่นต่างๆนะคะวันนี้คนเราบอกคิดไม่เหมือนกันก็พยายามหาตรงกลางให้ได้มากที่สุดเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีบรอนเงินค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องงานต้องระมัดระวังเรื่องของเอกสารสัญญานิติกรรมต่างๆก่อนจะลงลายมือชื่ออะไรไปเนี่ยอ่านให้ละเอียดก่อนเสียเวลาแค่นิดเดียวนะคะแต่ว่ารับรองว่าเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยหรือว่าความตรวจทานมันดีสำหรับเรื่องของธุรกิจหรือว่าการทำงานแน่นอนนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะคนที่มีลูกหนี้ทำใจเอาไว้เลยเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะส่วนใครที่ฟังไม่ทัน
ไปทวนซ้ำเพิ่มเติมได้นะคะเข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองส่วนตอนนี้มาที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณนิคม26ตุลาคม2518ค่ะเวลาเกิด5ทุ่มตรงวันอาทิตย์ถามว่าเลี้ยงหมูอยู่ดีหรือเปล่าโชคลาภการเงินเป็นอย่างไรตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องความจริงคุ้นๆนะครับคือความจริงมันก็ต้องบอกว่ามีทั้งปัจจัยบวกและลบมาสัมพันธ์ถึงนะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเสามหาจักรพรรดิก็ต้องบอกว่าพอใช้ได้นะแต่มันจะมีปัญหาในแง่ของเงินหมุนเวียนหน่อยนะผมกังวลตรงนั้นก็คือถ้าบริหารจัดการทางด้านการเงินได้นะครับตัวธุรกิจของคุณก็จะเขาเรียกว่ายั่งยืนหน่อยแต่การเสี่ยงโชคปีนี้ถ้าอยากซื้อติดไว้งวดละใบไม่ว่ากันแต่ฝากระวังปัญหาในเรื่องของพวกความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดดาวการเงินก็เสียรวมถึงเรื่องของอุบัติเหตุนะครับก็ให้ไปทำฟันขูดหินปูนแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเบตตี้นะคะ1พฤษภาคม2534ค่ะเวลาเกิดตี1ฟ้าสว่างเป็นวันพุธลัคนาราศีอะไรนะคะกรุงเทพค่ะคุณเบตตี้นะครับก็เป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับของคุณเบ็ตตี้เนี่ยนะด้วยพื้นชะตาพฤหัสได้ตำแหน่งที่สวยมากนะครับและเป็นสีด้วยนะเล็งลัคนาเนี่ยคุณเบ็ตตี้เป็นคนค่อนข้างที่จะจริงจังแล้วก็ซีเรียสนะคิดมากเหมือนกันอันนี้ฝากเตือนไว้ส่วนในเรื่องของการถามว่าจะขายรถในปีหน้าได้ไหมครับคือความจริงในเรื่องของรถราเนี่ยผมตอบแบบนี้นะคือขายเนี่ยมันไม่ยากเลยเพียงแค่เดินไปที่เต็นท์แต่ว่าระดับราคาต่างหากอันนี้ที่น่าสนใจแต่ดูจากในดวงแล้วนะครับเลยปี58เข้าปี59เนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะได้มาหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งใหม่ๆฉะนั้นผมมองว่าของเก่าก็น่าจะอยู่ในระดับราคาที่คุณเบ็ตตี้รับได้ครับ SMS ต่อมาค่ะลงขายเองใช้เวลาหน่อยนะคุณโยธีค่ะ28กันยายน2528นะคะเวลาเกิด 17:30 นวันเสาร์โชคลาภเป็นอย่างไรการเงินแล้วก็ทำอะไรดีกับปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับพฤหัสราชาโชคถ้าธุรกิจก็เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับเครื่องสังฆพันธ์ถ้าเป็นลูกจ้างก็ทำงานในแวดวงพวกไฟแนนซ์แบงก์พวกสถาบันการเงินการเป็นครูอาจารย์ที่ปรึกษาพวกนี้ก็คือกลุ่มอาชีพที่เด่นสำหรับดวงของคุณโยธีนะครับแล้วก็ชื่อเนี่ยจะเปลี่ยนดีไหมคะต้องดูก่อนโยธีโยธีไม่ได้ใช้สระนำนะครับก็ใช้วรรคนำอันนี้ตามตำราโบราณโบราณนะครับสุภาพบุรุษเสริมความมีอำนาจก็ใช้วรรคเดชนะชื่อไม่ติดกาลีนามสกุลนามสกุลนาคเอี่ยมค่ะนาคเป็นคอควายนาคเอี่ยมนะครับเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็เป็นสุประคอคู่เสริมเสน่ห์ความจริงชื่อนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณประภัสสรค่ะ26สิงหาคม2517นะคะเวลาเกิดตี1 46นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ถ้าค้าขายอาหารประเภทปิ้งย่างหรือว่าขนมหวานจะเหมาะกับดวงชะตาไหมคะปฏิทินตรงกับวันจันทร์แต่ช่วงเวลาที่เกิดฟ้ายังไม่สว่างก็เป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์ปิ้งย่างขนมหวานหนึ่งเลยต้องบอกว่าทำอะไรอร่อยกับการของคุณเนี่ยเป็นคนวันอาทิตย์นะสุกเป็นกาลีฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยต้องมีการจรมีการเดินทางนะจึงจะสมรูปก็ต้องลองดูว่าของกินอันไหนมันสามารถจรและเดินทางได้ง่ายสะดวกกว่ากันนะแต่ปีนี้สุกเป็นสีนะครับยังไงก็คงได้มีโอกาสทำในหมวดหมู่ของรับประทานที่คุณอยากจะทำแต่ว่าเวลาลงทุนก็ขยับเผื่อหรือเผื่อขาดไว้หน่อยนะเพราะว่าจริงๆถ้าถามว่ามันเด่นที่สุดหรือไม่ก็ไม่ใช่ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเจสนะคะ7เมษายน2532ค่ะเวลาเกิด4ทุ่มวันศุกร์งานเป็นอย่างไรแล้วก็ขอทราบดวงปีหน้าก็ตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับความจริงก็ว่ากันตามอายุย่างแหละนะช่วงเวลานี้จนถึงเมษาเนี่ยยังไงก็ฝากระวังเขาเรียกว่าเคารพคนที่อยู่ในระดับตำแหน่งที่เหนือกว่าเรานะปีนี้ด้านดีของคุณคือคุณสู้ไม่ถอยคุณแข็งคุณมีความเด็ดขาดนะแต่ก็ให้ระวังคำว่าการละเทศะสังคมไทยยังไงก็สำคัญอยู่แล้วนะครับสภาพคล่องถ้ามีภาระหนี้สินอยู่นะอาจจะต้องรอให้เข้าถึงช่วงย่าง28ไปแล้วเบาลง
ถ้าไม่มีหนี้ก็มีโอกาสจะทําธุรกรรมซื้อของใหญ่เหมือนกันนะโดยเฉพาะในเรื่องของพวกยุทยานพาหนะหลังวันเกิดไปทําบุญลงศพนะจะเป็นมูลนิธิร่วมกับตันยูปอเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดบริจาค ก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมพงษ์ค่ะ2พฤษภาคม2527เวลาเกิด 5:30 น.พุธกลางคืนนะคะค้าขายอยู่แล้วก็ถามเรื่องการเงินด้วยค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง32ค้าขายอยู่สีแตะนะก็ปีนี้โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็พยายามให้คิดนอกกรอบนะหาอะไรใหม่ๆหรือแม้กระทั่งการพัฒนาปรับปรุงสิ่งเดิมที่คุณทำให้มันดีขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของการเงินปีจร นี้อย่าให้ใครขอยืมเงินนะอีกหนึ่งท่านแล้วก็ถ้ามีโอกาสปีเนี้ยตลอดทุกเดือนอย่างน้อยสักเดือนละครั้งนะครับทำในเรื่องของแสงสว่างทำบุญน้ำมันตะเกียงก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณถั่วค่ะ4ธันวาคม2536นะคะเวลาเกิด 9:09 นาทีพุธกลางวันค่ะความรักช่วงนี้เป็นอย่างไรการงานในอนาคตการเงินทางบ้านจะดีไหมคะ4ธันวา36ปฏิทินตรงกับวันเสาร์ความจริงก็มีหลายท่านนะที่แบบสอบถามเข้ามาว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดมันไม่ตรงเนี่ยจะดูอย่างไรคือความจริงมันก็อาจจะต้องใช้เวลาถ้ามีเวลามากพอนะก็คือแบบนั่งสอบดวงกันเลยแหละนะจากข้อมูลวันนึงเกิดปีเกิดที่มีกับเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วก็พื้นชะตาที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าอีกเงื่อนไขนึงนะครับในแง่ของการดูดวงตรวจชะตาเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของวันเดือนปีเกิดแต่เพียงอย่างเดียวนะถ้าเกิดเราไม่รู้ข้อมูลที่ชัดเจนเนี่ยความจริงไม่ใช่ว่าผมไม่อยากถ่ายให้นะความจริงมันใช้หลักราศีจับก็ได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าวันที่ได้มามันถูกต้องหรือเปล่าโดยเฉพาะคนที่ดิฟกันหลายวันแบบนี้เอาเป็นว่าทางออกอีกทางนึงก็คือเลือกใช้ศาสตร์ที่ไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดก็ได้นะอย่างไพ่ยิปซีนะครับดูโง่เฮ้งนะหรือแม้กระทั่งดูในเรื่องของการดูลายมือเนี่ยอันนี้พวกนี้ศาสตร์ต่างๆพวกนี้ก็จะรองรับเช่นเดียวกันครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะ9มีนาคม2534ค่ะเวลาเกิด 11:20 นาทีวันเสาร์ดวงชะตาโดยรวมตกงานค่ะจะได้งานทำหรือเปล่ากาลีสัมพันธ์ถึงเรื่องงานนั่นเองนะครับและหลังวันเกิดไปแล้วก็ยังเป็นทรงนี้ก็ต้องบอกว่าลำบากนะก็ต้องพยายามมากขึ้นอย่าเลือกงานแล้วก็หาเองคงจะไม่สะดวกแต่เพียงอย่างเดียวเอาเป็นว่าก็แนะนำให้ทำบุญเสริมแล้วกันช่วงปีนี้ให้คุณซื้อหลอดไฟถวายวัดเป็นเลือกดูนะครับว่าในวัดนั้นใช้หลอดไฟแบบไหนบางวัดก็จะมีลิสต์รายการโชว์เลยว่าในวัดนี้ใช้หลอดไฟแบบไหนถวายแล้วอยากให้ได้ใช้งานจริงๆส่วนหลังวันเกิดเข้าย่าง26ปีนั้นนะครับเน้นให้คุณซื้อเป็นพวกลักษณะแก้วก็ได้นะสัก15ลูก15ใบเนี่ยถวายวัดใช้ในกิจของสงฆ์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณฐานันดรนะคะ24มิถุนายน2541ค่ะเวลาเกิด 9:30 นาทีพุธกลางวันเรียนช่างยนต์ดีหรือเปล่าแล้วก็ดวงชะตาปีหน้าเป็นอย่างไรการทำบุญเสริมด้วย17ขวบเท่านั้นอังคารกาลีมรณะเป็นช่างดีแล้วช่างเนี่ยจริงๆก็จะมีลักษณะพวกงานหลักๆ2กลุ่มเนี่ยก็พวกออกแบบนะฮะพวกโมดิฟายพวกการติดตั้งอะไรพวกเนี้ยแต่จริงๆแล้วอยากให้เลือกในลักษณะพวกงานแมนเทนแนนซ์เป็นหลักซึ่งแน่นอนถ้าคุณเด่นช่างยนต์นี่แหละดาวอังคารโดยตรงอยู่แล้วก็เน้นงานซ่อมบำรุงนะและถ้าเป็นไปได้ทำต่างถิ่นกำเนิดด้วยจะยิ่งสมรูปปีจร นี้นะครับหาโอกาสนะปล่อยปลาครั้งละ15ตัวครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอานิรัตน์ค่ะคุณอาริรัตน์วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันอาทิตย์16มีนาค่ะ2532 12มีนาจ้ะกี่โมงนะคะ 11:10 นาทีตรงกับวันอาทิตย์หรือเปล่าคะวันอาทิตย์ค่ะสัญญาณไม่ค่อยชัดได้ยินเราชัดไหมครับชัดค่ะจ้ะผมทวนอีกครั้งนะ12มีนา32นะครับสายๆนะ 11:10 นาทีโอเควงกลมตกเรื่องงานวันนี้จะถามเรื่องงานหรือเปล่าครับก็ตอนนี้เลี้ยงลูกจ้ะรายได้ก็อย่างนี้ครับปีในช่วงย่างยี่ผมดูเผื่อเลยนะเข้าย่าง28เนี่ยนะครับก็มีโอกาสจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเริ่มต้นการทำงานนะมองอะไรเอาไว้บ้างครับที่อยากจะทำ
ขายอะไรจ๊ะขายพวกน้ำเครื่องดื่มน้ำเครื่องดื่มของกินเครื่องดื่มไม่เด่นนะผมเชียร์อย่างนี้เลยนะครับ ของคุณเนี่ยดาวพุธในดวงสวยมากเลยนะก็ทำลักษณะพวกงานขายตรงก็ได้นะนะพวกงานขายตรงนะครับแล้วก็ถ้าเกี่ยวข้องถ้ามีทำเลใกล้โรงเรียนเนี่ยพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนเนี่ยหนังสือตำรับตำราพวกนี้ถือว่าเด่นถือว่าเด่นแล้วถ้าเป็นขายตรงแบบขายตลาดอะไรนะคะถ้าเป็นขายตามถ้าเป็นของกินเนี่ยนะน้ำผมไม่ค่อยเชียร์แต่ถ้าเป็นของกินน่ะจะต้องมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปอย่างพวกรถกับข้าวก็เห็นไหมฮะลักษณะอย่างนั้นน่ะถ้าอย่างนั้นน่ะจะสมรูปถ้าอยู่กับที่ไม่เด่นตอนนี้ในเปิดร้านขายอาหารจะขายสัญญาณไม่ดีเลยเอาใหม่เดี๋ยวให้ทีมงานต่อกลับไปใหม่วางสายสักครู่ครับจ้ะเอาล่ะนะเดี๋ยวมา SMS กันต่อก่อนดีกว่าเนาะคุณนงค่ะ30มีนาคม2516นะเวลาเกิด 5:20 นาทีครับวันศุกร์เรื่องครอบครัวการงานการเงินเป็นอย่างไรถ้าผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้นะปีนี้เบาลงนะครับแต่สิ่งที่จะเป็นห่วงอีกครั้งนึงก็คือในช่วงย่าง44เพราะกาลีจะจี้เรือนคู่นะก็อาจจะมีแล้วมันมีโอกาสนะครับที่ผมใช้คำนี้แล้วกันถ้ายิ่งถ้าคุณทำงานเกี่ยวข้องด้วยกันอยู่แล้วด้วยนะจะยิ่งมีปัญหามากขึ้นนะครับถ้าไม่ได้เกี่ยวก็เบาลงหน่อยแต่ก็เตือนทั้งสองเรื่องอยู่ดีทั้งงานและก็ความรักของคุณหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยนะที่กำลังจะมาถึงในช่วงมีนาให้นะทำบุญในเรื่องของการซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดนะครับส่วนสภาพคล่องก็จะใกล้เคียงกันนะทำเสริมอย่างที่เรียนครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอัมพลค่ะ29ธันวาคม2533นะคะเวลาเกิดบ่าย 3:53 นาทีวันเสาร์นะคะครอบครัวการงานการเงินอาชีพที่เหมาะสมกับดวงชะตาตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง25ดูหลังวันเกิดเลยนะครับหลังวันเกิดจะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาแล้วจะเป็นอยู่2ปีในเรื่องของเงินนะส่วนความสัมพันธ์ประคองให้ผ่านช่วงปีนี้ไปให้ได้ทุกอย่างจะเบาลงนะครับส่วนในเรื่องของอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาสุขสวยมากเลยสุขเป็นสีมหาอุดด้วยนะครับของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นพวกความบันเทิงพวกหนังเกมแต่ไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนนะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์97ดีไหมคะ97ช้าหน่อยนะครับแล้วก็จะทำให้คิดมากวิตกกังวลอาจจะมีผลในเรื่องของการทำงานของพวกระบบประสาทได้อันนี้เปลี่ยนเป็น95ดีกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณณภัสสรนะคะ21ตุลาคม2545เวลาเกิด 02:00 ตรงฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์สุขภาพแล้วก็ถามว่าจะเรียนอะไรดีน้องยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์นะครับสักครู่ครับถ้าเรียนในสาขาวิชาที่จบมาแล้วทำงานด้านต่างประเทศดีนะดีนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะถ้าไหวนะครับแพทย์เภสัชกรนะครับนิติกรทุกพิพากษาหรือทำงานในแวดวงสถาบันการเงินอันนี้เป็น2ทางเลือกใหญ่ๆครับมาในส่วนของสายกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ชัดแล้วอารีรัตน์นะ12มีนา1232นะครับค่ะจ้ะเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะเปิดร้านอาหารนะครับได้ยินแวบๆแม่เปิดอยู่ค่ะถ้าอย่างนั้นคุณก็เน้นเลยเน้นตัวทำเดลิเวอรี่หรือว่าอาหารบางอย่างที่คุณทำแล้วลักษณะที่ว่าไปฝากขายตามจุดต่างๆได้พวกนี้จะสมรูปนะคือทำให้มันมีการจรมีการเดินทางฮะอย่างนี้ได้นะต่อยอดจากสิ่งเดิมที่คุณแม่คุณทำค่ะอันนี้โอเคถามเรื่องสุขภาพอะค่ะสุขภาพถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานเนี่ยคุณก็ต้องระวังนะเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองนะครับแม้กระทั่งระบบขับถ่ายพยายามอย่าให้ท้องผูกผมกลัวจะเป็นฤทธิ์สีดวงและอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นระบบภายในสตรีนะคุณคลอดลูกมาครับเริ่มจะมีปัญหาเนี่ยมดลูกรังไข่เลยแหละนะปีนี้ด้วยนะมดลูกรังไข่ผมพูดแบบนี้ได้ไหมภาษาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาคลอดลูกเสร็จแล้วเขาให้ทำอะไรนะจ๊ะอะไรอยู่ไฟใช่ไหมใช่ไหมคุณอยู่ไฟครบไหมไม่ได้อยู่อะค่ะแต่ทีนี้นวดเขาคงมีอะไร
ไม่อันนี้เตือนเลยนะเพราะว่าย่าง28ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยระบบภายในจะไม่ค่อยเข้าที่นะจะไม่ค่อยดีนะก็ลองดูฮะถ้าอยู่ไม่ถึงมันเลยระยะเวลามาแล้วก็ลองดูว่าหลังจากนั้นจะต้องทำอย่างไรนะคะมีปัญหาความรักอายุพยายะก็ให้ตอบตรงๆนะย่าง28เนี่ยประคับประคองให้ดีๆนะครับตอนนี้27เนี่ยเหลือไม่กี่เดือนใกล้หมดแล้วนะครับนะครับ27 28เนี่ยพยายามประคับประคองให้ดีครับแล้วควรทำบุญเติมเกี่ยวกับอะไรดีคะหลังวันเกิดทำพวกของหวานนะขนมนมเนยเนี่ยจัดให้ครบน้ำท่าของกินอันนี้หลังวันเกิดอย่างน้อยถวายเป็นพวกสังฆทานสดนะดีนะแล้วก็ในแง่ของความรักก็มีระยะห่างกันบ้างนะคือมีระยะห่างกันบ้างอย่าไปจุกจิกเรื่องส่วนตัวกันให้มากคุณอะไรได้คะค่ะจ้าถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่แล้วค่ะเอาล่ะจ้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS นะคะเจ้าของ SMS 1กันยายน2521ทุ่มตรงวันศุกร์จะตั้งตัวได้อายุเท่าไหร่ดวงชะตาโดยรวมปีหน้าค่ะความจริงคนเรามันก็อยู่ที่การกระทำด้วยนะส่วนหนึ่งนะครับและแน่นอนคำว่าการกระทำกรรมะก็แปลว่าการกระทำแล้วก็การทำงานฉะนั้นก็อย่างที่ผมเน้นย้ำอยู่เสมอแหละว่าอาชีพที่ทำควรจะฉลกและตัวเราเองก็ต้องมีความเพียรพยายามพระฤหัสโสรถเป็นมนตรีด้วยนะครับพระรหัสหมายถึงอะไรนะถ้าทำงานประจำก็เน้นพวกสถาบันการเงินเนี่ยดีหรือลักษณะพวกมูลนิธิองค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์หรือผลกำไรเป็นตัวตั้งถ้าทำธุรกิจก็พวกเกี่ยวข้องกับพวกสุขภาพแผนนวดแผนไทยสถานพยาบาลขายยาวิตามินนะฟิตเนสเซ็นเตอร์ธุรกิจพวกเครื่องสังขพันธ์พวกนี้ระยะยาวถือว่าเด่นแต่ของคุณเนี่ยเอาเป็นว่า อาจจะต้องคือจากนี้ไปจนถึง40ต้นๆเนี่ยพยายามลงหลักปักฐานให้ได้นะเพราะว่าเข้า40กลางๆมันอาจจะมีจุดเปลี่ยนความพลิกผันพอสมควรนะฉะนั้นช่วงนี้วางรากฐานให้ดีสำคัญในเรื่องของอาชีพครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะ17กรกฎาคม2527ค่ะเวลาเกิด 9:30 นวันอังคารลัคนาราศีอะไรนะกรุงเทพค่ะก็ตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์สิงห์ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าต้องพยายามขวนขวายเยอะๆนะเพราะว่าอิทธิพลของพระพฤหัสเนี่ยที่สถิตอยู่ในราศีเกิดก็จะส่งผลให้มีการริเริ่มสิ่งใหม่ๆได้ดีนะครับส่วนในเรื่องของการเงินกับครอบครัวเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง32นะดาวการเงินตอนนี้ราหูค้นทรัพย์อยู่นะและในแง่สัตว์เลขดาวการเงินก็เป็นกาลีก็ปีนี้ให้คุณถวายชุดสังฆทานยานะส่วนความรักความสัมพันธ์ถ้าผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ถ้าเราไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะผมถือว่าเบาลง SMS ต่อมาค่ะคุณจันทร์ที่มานะคะ8มกราคม2533ค่ะเวลาเกิด 4:30 วันจันทร์การเงินกับความรักเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง26นะดูหลังวันเกิดเลยนะครับหลังวันเกิดนี่ผมทายดีทั้งงานถึงไม่ได้ถามนะถ้าไม่ได้ทำงานถ้าอยากจะทำก็จะได้เริ่มทั้งงานทั้งความรักถือว่าสมหวังนะฉะนั้นถ้ายังโสดก็จะได้เจอคนที่ถูกใจนะครับส่วนในเรื่องของเงินล่ะเงินเป็นแต่เงินไม่ค่อยดีใช้เงินเยอะนะใช้เงินเยอะแล้วก็อย่าให้ใครขอยืมคนที่มีลูกหนี้ให้เผื่อใจหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณนะถ้ามีโอกาสเจอคนชราขอให้แบ่งปันนะเงิน10บาทเหรียญ10เหรียญแบงค์10ใบว่ากันตามความเหมาะสมครับในช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ